สารเคมีเยอะมากเนื่องจากเราเป็นผู้ขายใช่ไหมคะผู้ต้องการที่จะมารับเนี่ยแน่นอนว่าเขาต้องอยากได้ที่มันดีที่มันแบบไม่มีแรงทำให้ในครอบครัวเนี่ยเมื่อก่อนใช้สารเคมีเยอะมากในการใช้ปลูกผักค่ะทีนี้หลังจากนั้นมาแม่ก็เลยเลิกแล้วค่ะเลิกปลูกผักขายก็ทีนี้อันที่เห็นนี่คือปลูกรับประทานเองนะคะค่ะส่วนเรื่องการเก็บเงินถามว่ามีเก็บเยอะไหมตอนนี้ก็ยังไม่มีค่ะแต่หมายถึงเก็บแล้วนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในเรื่องต่างๆเป็นระยะนะคะต่อไปค่ะพูดไปเลยทีนี้ถามว่าสำหรับให้พ่อแม่หนูจะไม่ให้เป็นเงินนะคะส่วนใหญ่หนูจะซื้อเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ท่านอยากได้นะคะส่วนใหญ่ที่ท่านอยากได้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเป็น อุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตรตามอาชีพของท่านนะคะอย่างเช่นเขาเรียกว่าอะไรคะเลื่อยที่เอาไปใช้ในการตัดต้นมันตัดต้นอ้อยอย่างเงี้ยค่ะเป็นรุ่นที่แบบว่าแรงไม่สูงถูกต้องตามกฎหมายค่ะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราจะใช้ในการเกษตรค่ะหนูจะไม่ให้เป็นเงินนะคะเพราะว่าให้เป็นเงินไปคือหนูก็ไม่รู้ว่าท่านจะเอาไปใช้ในทางไหนบ้างเพราะว่าพ่อหนูเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างติดสุรานิดนึงนะคะหนูก็เลยไม่ได้ให้เป็นเงินท่านแต่ก็ให้ช่วยเหลือท่านตลอดค่ะพูดไปเรื่อยๆไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เพื่อนคลิกให้เลยต่อไปข้อที่6ด้านจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูนะคะดิฉันก็มีจะคณะกิจในทางบวกกับวิชาชีพนะคะมีการทุ่มเทและก็แบ่งปันทุกอย่างให้กับผู้เรียนนะคะนวัตกรรมใหม่ๆที่ได้ศึกษามาก็คือมีการอบรมจากเว็บไซต์นะคะตั้งแต่แรกที่ได้เข้ามาทำการปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนนี้นะคะแล้วก็มีการใช้นวัตกรรมในการเรียนการสอนนะคะอย่างเช่นครั้งที่ผ่านมามีการติวโอเน็ตนะคะของเทอมที่แล้วดิฉันได้รับผิดชอบติวโอเน็ตของนักเรียนชั้นม.3นะคะก็มีการใช้เทคโนโลยีบ้างเป็นบางส่วนเช่น PowerPoint หรือว่า Visual นะคะต่อไปด้านที่1ของการปฏิบัติงานนะคะการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนดิฉันจะเน้นเป็นภาคปฏิบัติด้วยนะคะเป็นส่วนใหญ่จะเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติเพื่อคณิตศาสตร์มันต้องลงมือแอคทีฟในการกระทำด้วยถ้าให้เราท่องสูตรอย่างเงี้ยเด็กก็จะจำไม่ได้ค่ะเพราะว่าแค่มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์เด็กก็แบบว่าบางคนไม่ชอบส่วนใหญ่นะคะเราจะเน้นให้เขาเรื่องการปฏิบัติแทนเพื่อให้มีความสนใจในรายวิชามากขึ้นนะคะในภาพเป็นสื่อการสอนในรายวิชาชุมนุมของคณิตศาสตร์เรานะคะก็จะมี
อันนี้คือให้เด็กขัดวาดก่อนนะคะวาดเสร็จแล้วเราจะให้ใช้ได้กับเข็มปักลงไปในฟิวชั่นบอร์ดนะคะในส่วนของรายวิชานะคะรายวิชาคณิตศาสตร์ของม.2 และม.6 เราจะใช้การสอนแบบนี้ละในนะคะนี้ละในที่มี4ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกคือเราจะพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละเรื่องก่อนต่อไปปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไรก็จะนำไปสู่ขั้นตอนที่2คือพูดถึงหลักการแล้วก็กฎเกณฑ์ที่สามารถนำไปแก้ปัญหาได้นะคะต่อไปขั้นที่3ขั้นที่3คือการตัดสินใจค่ะตัดสินใจเรื่องว่าเราจะเลือกทฤษฎีบทไหนหรือกฎเกณฑ์อะไรไปใช้ในการแก้ปัญหานั้นนะคะส่วนขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจสอบค่ะตรวจสอบก็คือลงมือทำเพื่อให้ได้ถึงคำตอบแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องนะคะต่อไปการบริหารจัดการชั้นเรียนนะคะการบริหารจัดการชั้นเรียนในแต่ละช่องชั้นจะบริหารไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นม.1ม.1นี่ค่อนข้างจะคุยเก่งๆหนูก็จัดให้เรียนแบบนั่งแยกบ้างเป็นบางเวลาก็คืออย่างเช่นช่วงที่มีกิจกรรมเป็นงานเดี่ยวเวลาทำแบบฝึกหัดอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้นั่งแยกกันแล้วใครที่ส่งก่อนคือครูเนี่ยจะเดินดูตลอดอยู่แล้วนะคะเวลาทำงานถ้าไม่เดินดูเนี่ยเขาก็จะมีการแอบดูการลอกกันมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีการจัดแยกใครที่เสร็จก่อนผมก็จะให้คนที่เสร็จก่อนไปช่วยสอนแต่เราต้องดูความถูกต้องของเด็กที่ทำมาก่อนก่อนด้วยนะคะว่าเขามีความรู้ความสามารถที่จะสามารถไปช่วยสอนเพื่อนได้หรือเปล่าผมก็จะให้คนที่เสร็จก่อนไปสอนเพื่อนต่อๆกันนะคะทีนี้ส่วนของม.6ก็จะค่อนข้างยากขึ้นมาหน่อยส่วนใหญ่จะจัดให้เป็นกลุ่มค่ะให้คละกันระหว่างคนเก่งปานกลางแล้วก็อ่อนให้เขาช่วยเหลือกันภายในกลุ่มนะคะคนเก่งเนี่ยก็จะช่วยเหลือเพื่อนเราก็จะมีกฎเกณฑ์ว่าถ้าทำงานไม่เสร็จเราก็จะไม่ปล่อยให้ไปทำกิจกรรมอื่นเขาก็จะมีการช่วยเหลือกันนะคะเพื่ออยากให้งานลุล่วงไปคนที่ไม่ได้ก็จะได้รับความรู้จากเพื่อนแล้วก็อาจารย์ด้วยถึงจะรู้ไม่มากแต่ก็ทำให้เขาได้รับความรู้เล็กน้อยจากรายวิชาที่สอนไปนะคะต่อไปการพัฒนาตนเองนะคะก็ดิฉันก็ได้เข้าร่วมและการอบรมตั้งแต่มาอยู่โรงเรียนนี้นะคะก็มีกิจกรรมอบรมเข้ามาเรื่อยๆอย่างเช่นอบรมการจัดการประเมินผลอบรมจัดทำหลักสูตรนะคะอบรม Google Sites แล้วก็อบรมล่าสุดคือเวทคณิตนะคะเป็นการคิดเล่นแบบอินเดียนะคะข้อที่4การทำงานเป็นทีมนะคะส่วนใหญ่คณิตศาสตร์ก็เวลาออกไปทำงานเป็นภาคปฏิบัติข้างนอกก็จะจัดเป็นทีมอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นการออกค่ายออกค่ายเราจะมีการทั้งภาคให้ความรู้และก็ภาคปฏิบัตินะคะภาคให้ความรู้ก็จะมีการจัดเล่นเกมในแต่ละฐานนะคะฐานก็จะเป็นความรู้คณิตศาสตร์เช่นสุดูกุเอแมทนะคะต่อไปช่วงบ่ายก็จะเป็นแอคทีฟนิดนึงเป็นเล่นเกมเกี่ยวกับการท่องจำให้เด็กได้ขับเคลื่อนขยับร่างกายนะคะมีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะคะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เคยออกเป็นทีมก็คือเป็นการปรับพื้นฐานนะคะปรับพื้นฐานนี้คือช่วงเปิดเทอมม.1กับม.4ค่ะช่วงเช้าเราจะเป็นการให้ความรู้ของม.1กับม.4นะคะแบ่งการโดยครูจะรับผิดชอบต่อห้องนะคะครูหนึ่งคนต่อหนึ่งห้องพอตอนเช้าเราปรับพื้นฐานเสร็จตอนบ่ายเราจะมีการจัดเล่นเกม AMAT โดยจะให้จัดกลุ่มแล้วมีวิทยากรนะคะเป็นคนพาเล่นครูที่เหลือก็คอยควบคุมเด็กๆนะคะค่ะข้อที่5งานกิจกรรมตามภารกิจ
บริหารงานของสถานศึกษานะคะก็จะมีกิจกรรมเข้าค่ายผู้เสือนะคะเข้าฐานต่างๆแล้วก็กิจกรรมส่วนใหญ่ที่รับผิดชอบจะเป็นกิจกรรมของเป็นผู้ควบคุมและให้ทำศึกษาเด็กม.1 ทับ 15นะคะก็มีการประถมนิเทศในช่วงแรกๆนะคะที่นัดเด็กมาก็จะมีการมารับตอนเช้าให้เขียนชื่อนะคะแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านนะคะของเด็กน้อยตอนนี้ก็เยี่ยมครบ 100% แล้วค่ะต่อมาของข้อการใช้ภาษาและเทคโนโลยีนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ก็ที่ใช้ก็จะเป็น PowerPoint นะคะในการสอนเพราะว่าโรงเรียนเราตอนนี้จะซื้อทีวีแล้วสะดวกในการใช้ PowerPoint มากขึ้นนะคะแล้วก็การอีกอย่างหนึ่งก็คือ Visual นะคะซึ่งสำคัญกับวิชาคณิตศาสตร์มากนะคะค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะเรียนท่านคณะกรรมการถามได้เอาไปสอนเดี๋ยวผมแทนยากอาจารย์ตมวันเนาะมาอยู่ทางสแกแทนมือทองเป็นเราเนี่ยเป็นเราหรือไทยพลาดไทยพลาดค่ะแต่พ่อเป็นคนไหนครับไปประชาแบบมันจะเป็นประคนประคนพ่อเป็นคนประคนคนประคนใช่ก็จากพฤติกรรมการรายงานหรือเสนอผลงานนี่ก็เราพูดชัดเจนมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างจะสูงทักษะอันนี้น่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อีกสักเรื่องนะพอมันเป็นตัดอ้อยเป็นพิธีกรเป็นพิธีกรได้เป็นอะไรเขาเรียกนอกจากพิธีกรก็ยังเป็นโฆษกได้ด้วยเสียงเขาเสียงเขานุ่มเพราะหน้าไฟแต่บางคนเนี่ยชอบเป็นพิธีกรแต่เสียงแฝงพูดแล้วแสบแก้วหูมาเลยคนฟังก็ทุกข์ใจมากถ้าคนพูดเราเลาะฟังเสียงลื่นเนี่ยในทักษะตรงนี้เอาไปฝึกเอาไปใช้ไปหมดนะก็พูดแล้วน่าฟังพูดไม่น่าฟังพูดแล้วน่าฟังส่วนมากเขาจะอยากพูดด้วยคนพูดน่าฟังกำลังเตือนคนนี้เดซิเบลก็สูงขึ้นสูงแต่ได้สาระทั้งหมดอะคนพูดอะแต่เพียงแต่ว่าพูดแล้วมันไม่เอื้อหูเรื่องของการพัฒนาตัวเองพัฒนาบุคลิกภาพอะไรแบบแต่งตัวดีขึ้นเมื่อก่อนแต่งตัวยังไงค่ะเมื่อก่อนก็แต่งตัวปกติค่ะเนื่องจากเมื่อก่อนแต่งผมสั้นค่ะทีนี้ก็ไม่ได้รวบผมทีนี้วันจันทร์ของเราจะมีการเคร่งนิดนึงเพราะแต่งชุดข้าราชการจะโอเคจะโดนติดเองมันก็เป็นธรรมชาติของเด็กบ้านนอกเราเนาะเราเพิ่งว่าธรรมดาแต่เมื่อเราเป็นครูแล้วต้องทำให้สมกับว่าเป็นข้าราชการครูการแต่งกายเนี่ยใส่เสื้อยืดเดินมาต้องต่อยเขาก็รู้ว่าเป็นครูแต่ว่าความมีเกียรติโดยตัวของมันเองมันจะน้อยถอยไปการแต่งกายที่ดีมันเป็นเกียรติยศของตัวเองเลยที่สำคัญก็เป็นระเบียบของทางราชการเป็นระเบียบว่าโดยการแต่งกายของกระทรวงศึกษาธิการการแต่งกายตามมติคณะรัฐมนตรีครม.พวกเนี้ยเราต้องปฏิบัติถือเป็นระเบียบเขากำหนดให้แต่งวันไหนแบบไหนอย่างไรเนี่ยมันไม่ใช่เขามาพูดกันเล่นๆนะเพราะว่ากันเป็นระเบียบเป็นมติครม.ออกมาเลยนะว่าวันนั้นทำนั้นทำนี้แต่งกายแบบนั้นแบบนี้แต่พวกเราไม่ถึงสัจใจว่าพอไม่เอาเรื่องที่จริงมันเป็นวินัยมันเกี่ยวข้องกับการประเมินความดีความชอบที่ทำไปแต่ก็ไม่ได้ไปติดใจหรอกแต่เล่าสู่ฟังปรับพฤติกรรมในเรื่องของการแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยพอเองก็เหมือนกันพอมาจากระบบการแต่งกายประถมก็จะไม่เท่แบบนักเรียนถ้าใส่สูตรส่วนมากเขาก็ใส่สูตรผูกไทยกันบ้างแต่ว่าสูตรไม่ค่อยใส่แต่จะใส่เสื้อผูกไทยแต่พอผูกไทยเมื่อไหร่เพื่อนแซวแต่งเครื่องแบบไปเมื่อไหร่เพื่อนแซวประชุมประจำเดือนไม่เคยแต่งเลยเขาแต่งแต่ว่าถามว่าสุภาพไหมสุภาพแต่ไม่เหมือนคนอื่นรู้ตัวไหมพวกนี้รู้จะมันดันทุกข์รู้ทุกอย่างด้วยเบียร์เขาทำมาแล้วแต่ว่าพอย้ายมาเข้ามัธยมเนี่ยเขาก็เป็นห่วงว่าฝากเรื่องเดียวเองอ่ะไม่มีเรื่องอื่นเรื่องแต่งตัวมันทำให้เหมือนเขาหรือสื่อส
านคำพูดคำมือหมายถึงว่าเพื่อนกันก็ดีที่เขาทำก็ดีก็ให้ปรับตัวปรับไปปรับมาแล้วก็ใส่ถูกพ่อเลยเอ้ามันพยมเริ่มจะไม่ใส่แล้วเริ่มไม่ใส่แล้วจะมามองมันร้อนอากาศมันร้อนก็ตามบรรยากาศก็มันเป็นนิสัยก็จริงแต่ว่าบางคำวัฒนธรรมเราก็ต้องปรับเปลี่ยนทั้งที่มันไม่ได้ผิดเรียบเราก็แต่งตัวสุภาพเรียบร้อยผมก็ไปสุภาพแบบนี้แต่ว่าจะไม่มีตัวนี้ทำแต่พอมามัธยมเห็นเขาบอกว่าให้เป็นห่วงเองเรื่องเดียวก็เลยแต่งใหม่ก็แต่ครูมัธยมตำบลก็ไม่เท่าไหร่นะก็พอเป็นอำเภอก็อีกชั้นหนึ่งนะการแต่งกายทั้งครูชายครูหญิงจะแตกต่างนี่เขาติดตำบลมาก็จะแต่งยึดตำบลมาแต่ว่ามาเป็นมัธยมอำเภอแล้วก็ต้องมีสูทับจะเป็นเสื้ออะไรก็มีไปใส่เดี๋ยวนี้ลีชัยก็ใส่ดีขึ้นแล้วนะใส่แขนกระสั้นแล้วนะใส่แขนยาวเสื้อเรียบแล้วนะอันนี้มาจากตำบลแบบน้องบางทีมันเป็นพื้นฐานแบบน้องแต่ว่าเราปรับเปลี่ยนก็จริงแต่ว่าเราคือข้าราชการความเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการมีอยู่ในตัวแล้วก็เป็นวินัยอย่างนั้นก็ให้ปรับถ้าไม่ปรับไม่ได้ก็จะไม่จบเลยไม่ได้เป็นครูเป็นครึ่งเดียวตอนนี้เป็นแค่หัวเข่าเลยนะวันนี้มาแค่หัวเข่าเลยนะถ้าดื้อเดี๋ยวเพราะเงินก็ถอยลงไปแต่หัวเข่าไปก่อนก็ขึ้นแค่นะครับส่วนเรื่องการเก็บเงินนี่ค้างนิดนึงนะเก็บเงินได้ก็ดีแล้วแหละเป็นแต่ว่าเราคุยแบบพี่แบบน้องนะว่าพ่อแม่เราเนี่ยแบบที่ว่าไม่มีใครอยากได้เงินลูกหรอกเห็นลูกดูดีมีสุขมีงานทำก็เป็นความสุขแต่เจ้าบอกว่าเจ้าซื้อเรื่อยไงเป็นการสั่งพ่อแม่ให้เหนื่อยไม่ลาซื้อรถไถไงถามว่าท่านชอบไหมมีความจำเป็นต้องใช้ไหมมีความจำเป็นส่วนนั้นเป็นเรื่องที่ดีอันไหนมันขาดแคลนเราก็ซื้อให้ครอบครัวเราสร้างบ้านให้พ่อแม่ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่เงินมีความสำคัญพ่อกินเหล้าผมไม่อยากให้เงินเราไม่ใช่พ่อแกเขาเป็นพ่อเราเขาจะเอาไปกินอะไรมีความสุขบ้างก็ช่างเขาเราบอกเขาอย่างไรเขาก็ไม่เลิกกินดังนั้นเราก็ให้เขาไปให้พ่อไปพ่อจะได้มีความสุขว่าเออมีเงินลูกนะซื้อกินเหล้ามันอร่อยไม่เมาเงินลูกกินแล้วไม่เมาจะเมาอะไรก็ช่างท่านเขาผมเขาดูแลเขาได้จะเลี้ยงเราเป็นตัวมีอาชีพมีงานทำอย่างนั้นพ่อแม่เราจะเมาแบบไหนอย่างไรอย่าไปติดใจอย่าไปแคร์อย่าไปอายชาวบ้านมีเงินให้แกกินเลยซื้อให้เป็นลังนี้เลยแกเขาก็รู้ลิมิตเขาอยู่แล้วประเด็นคือท่านเป็นคนที่ไม่รู้ลิมิตตัวเองเนี่ยเออต้องไม่เป็นไรก็มันแก้ไม่ได้หรอกถึงเราไม่ให้แกก็ไปกินถึงไม่มีก็ขโมยเงินแม่เองไปกินเหมือนเดิมดังนั้นให้แกละแกจะได้มีความสุขเหมือนลูกดูให้เงินนะเปลี่ยนไปท่านอาจจะไม่เอาไปกินเล่าก็ได้เงินที่เราให้ท่านอาจจะมัดยางไว้ต่างหากเพื่อที่จะไปกินก๋วยเตี๋ยวก็ได้แต่เงินที่ขโมยแม่เมียหมาเนี่ยเอาไปกินเล่าดังนั้นให้คิดใหม่ให้ทั้งของให้ทั้งเงินแต่ให้แม่ให้เยอะให้พ่อร้อยสองร้อยห้าร้อยไม่เกี่ยวจะไปไหนเกิดแค่เอาไปทำงานทางการลูกให้มาให้เก็บเงินไว้ต่างหากเราอย่าไปประมาทว่าพ่อจะไปกินเจ้าเหล่าให้ละทั้งเงินทั้งของเป็นเรื่องที่ดีอันนี้บอกกันในฐานะพี่น้องไม่มีอะไรดีเท่าเงินแหละเพราะว่ามันอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้น้องก็ต้องเอาไปทำบุญทำทานพระมาเรียรายก็ยังสิบบาทยี่สิบบาทเงินลูกให้มาก็ดีใจเราก็จะได้บุญที่ได้ดูแลพ่อแม่ด้วยเอาซื้อของไปเมื่อตายแล้วซื้อไถ่บางไปไหนพ่อเอ้ยหนูที่แกอยากได้ปะมันไม่ใช่ถูกไหมแล้วก็เรานี่แกยังได้ไปนึกได้วันที่แกตายแล้วไปวางข้างโลงพ่อๆมากินซะหนึ่งท่านชื่อหอยโหลหนึ่งวันมันก็ไม่ได้แกกินไม่ได้นะอันไหนเขามีความสุขก็ให้เขาไปเขาเงินมันซื้อได้หลายอย่างทุกอย่างซื้อทุกอย่างซื้อได้ทุกอย่างดังนั้นคือเพิ่มเติมให้นะแต่ไม่ได้หักคะแนนเราหักที่พ่อเงินก็เป็นการช่วยเพื่อนการอธิบายการทำงานแยกเด็กก็ดีเรื่องกระบวนการขั้นตอนการทำงานก็มีพวกเราเนี่ยไม่ต้องมานำเสนอเรารับผิดชอบหน้าที่งานอะไรเกิดผลหรือยังเกิดผลอะไรได้รางวัลไหม
ไอ้ที่ยังไม่ได้รางวัลเพราะมันยังไม่ถึงการแข่งขันก็ไม่ต้องรายงานไม่ต้องบอกอย่างเงี้ยก็คือเวลาสรุปครั้งต่อไปครั้งที่สองก็เอาผลงานมาวางชื่อผลงานได้รางวัลอะไรกระบวนการพาเด็กไปครูฟ้องทำไงมันเรื่องของเธอแล้วไม่ต้องบอกพ่อก็ได้นะอันนี้วิธีการนำเสนอเราให้เอาเฉพาะเนื้อตอนเอาผลที่เราได้ออกมาเอาผลที่มันเกิดขึ้นได้นะครับเอาก็ไม่มีอะไรก็ดีขอบคุณมากต้องสักเพิ่มอะไรไหมพอมีอะไรไหมเมื่อวานสักขี้แตกอันนี้ขี้เกียจสักเมื่อวานมีการสอบสัมภาษณ์กับชาวต่างชาติ6คน5คนพอโดยเป็นนั้นก็วิธีการที่ผ่านมาก็ให้ชาวต่างชาติคือจะมีคำถามกลางๆประมาณ10คำถามพวกต่างกันเพราะนั้นครูผู้ช่วยบางคนเอกภาษาอังกฤษก็คล่องหน่อยอย่างเอกต่างๆเนี่ยไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็จะงึงะคึกคะแต่ที่นี่ผมจะเน้นว่าให้ครูผู้ช่วยน่ะถามฝรั่งเพราะว่าครูส่วนใหญ่คนไทยมักจะตอบปากค้างก็ตอบ yes no yes no ผมเปลี่ยนวิธีการใหม่ต้องให้เพราะนั้นคนไทยจะอ่อนในการตอบตั้งคำถามคุณจะเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ให้เขาถามฝรั่งเพราะฉะนั้นก็พอเป็นกรรมการแทนฝรั่งอยู่คนนึงแล้วก็สนุกสนานกันก็ส่วนใหญ่ก็ที่ผมก็เอกคณิตศาสตร์ด้วยครับก็อยู่ด้วยกันก็ดูตั้งใจน้องสอนก็ค่อนข้างจะดีแต่ว่าอยากให้ไปเพิ่มกระบวนการซึ่งไปแก้ปัญหาเด็กหลายคนเดินดูทั่วห้องให้มากยิ่งขึ้นเพื่อหลักการแค่นั้นแหละแล้วก็ดูผลการสอนว่าไม่ได้ตรงไหนก็เรียกมาหลังห้องหน้าห้องช่วงที่เราว่างเป็นทำวิจัยเฉลี่ยเพิ่มเติมอย่าทิ้งถ้าเกิดคณิตศาสตร์ไม่ได้1บวก2 3บวก4มันก็จะไม่ได้ฝากแค่นั้นครับขอบคุณครับสาเหตุ